ครับท่านผู้ชมอยู่กับผมช่องกอไก่ Channel นะครับกับเศรษฐอินดี้วิธีพึ่งตนเองนะครับบายกอไก่ Channel นะครับวันนี้นะครับก็จะพาไปดูเห็ดที่รีดไว้นะครับเห็ดที่รีดไว้เมื่อ3วันก่อนนะครับจุดประสงค์ของการรีดดอกก็คือเป็นการบังคับให้เห็ดออกนะครับครั้งสุดท้ายที่เราจะลบก้อนทิ้งนะครับกำจัดแมลงไปในตัวนะครับเพราะว่าก้อนเรายิ่งเอาไว้นานก็ยิ่งจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีดดอกออกไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับว่าดอกเห็ดเป็นยังไงนะครับก้อนเห็ดที่รีดนะครับประมาณ3วันก่อนหน้านั้นก็ทำการกรีดถุงรีดดอกนะครับเอาคอออกรีดดอกแล้วก็ขูดหน้าก้อนแล้วก็พอดีได้อากาศมาเมื่อคืนฝนตกนะครับก็ทำให้ดอกเห็ดออกค่อนข้างจะโอเคเป็นที่น่าพอใจสำหรับก้อนที่รีดครั้งก่อนไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับในการที่ออกดอกวันนี้ก็รู้สึกว่าจะโอเคนะครับออกพอสมควรเดี๋ยวก็จะทำการเก็บเห็ดนะครับเอาไปส่งในการมีจำหน่ายต่อไปนั่นก็คือเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูก้อนเห็ดที่รีดนะครับก็ถือว่าออกมาค่อนข้างเนี่ยพอสมควรนะครับการรีดดอกคือเป็นการที่เราบังคับให้เห็ดออกครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะทิ้งก้อนนะครับเพื่อที่จะให้ได้เก็บผลผลิตให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับหากมีข้อเสนอเนี่ยอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับมีที่จะตอบคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ